สวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมชมร่วมส่งปะเครื่องรางด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเด้อครับผมมาเข้าเรื่องดีกว่าครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาส่งเที่ยวหมู่ตันนะครับเครื่องรางคนโบราณเป็นที่ล่ำลือนะครับผมคนโบราณสมัยก่อนนะครับแสวงหาเครื่องรางที่มีจากธรรมชาติอยู่สองประเภทนะครับเป็นอย่างมากนะครับก็คือเขี้ยวเสือกวงและเขี้ยวหมูตันนะครับคือยังไม่พูดถึงงานะครับงากระจายงากับเน็ตอะไรคือยังไม่พูดนะครับวันนี้จะมาเรื่องเขี้ยวหมูตันนะครับผมถือเป็นเรื่องราวความเชื่อแต่ช้านานนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านลาวกัมพูชานะครับต่างเสาะแสวงหาเช่นเดียวกันนะครับเพราะมีความเชื่อว่าทั้งเขี้ยวเสือกวงและเขี้ยวหมูตันมีอานุภาพมากในตัวเองนะครับเป็นของที่มีฤทธิ์จริงในธรรมชาตินะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกลับนะครับแต่พิสูจน์ได้จริงจากประสบการณ์นะครับตำนานโบราณในป่ามีอะไรมากมายครับที่ยังลึกลับอยู่นะครับผมในความเชื่อกล่าวไว้ว่านะครับเขี้ยวหมูตันจะเกิดกับหมูป่าที่มีนิสัยดุก้าวร้าวครับมีความแข็งแกร่งมีความว่องไวในการหาอาหารชอบออกหากินในเวลากลางคืนนะครับมีความดุร้ายกว่าหมูป่าทั่วไปเป็นที่สนใจของเหล่าพานล่าสัตว์ครับเพราะปืนยิงไม่เข้าหรือไม่ระคายผิวนะครับจึงหาวิธีดักจับและเมื่อจับได้จะไม่ฆ่าครับจะไม่ฆ่าหมูป่าตัวนั้นนะครับเล่ากันว่าจะต้องเลี้ยงจนกว่าจะแก่เสียชีวิตไปเองนะครับส่วนมากหมูป่าที่มีเขี้ยวตันนะครับนายพานชอบเรียกกันว่าหมูโทนไข่ทองแดงนะครับจะเป็นหมูป่าที่ชอบหากินตามลำพังจะมีเขี้ยวตันและลูกอันธะมีข้างเดียวนะครับผมอนุภาพของเขี้ยวหมูตันนะครับคนโบราณกล่าวไว้ว่าดีในเรื่องมหาอุดครับดินปืนไม่ได้กินเลือดนะครับคงกระพันชาตินะครับกันได้สารพัดกันต่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับกัมพูชาเชื่อกันอีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์และความมีอำนาจนะครับผมโอเคเรามาสั่งกันครับนี่ครับเป็นผิวมะละนะครับตั้งเขี้ยวแล้วครับนี่ครับเขี้ยวหมูตันนี่ดอกนี้ตาคนเก่าไปให้เกจิมาส่องกันนะครับตาคนเก่าไปให้เกจิท่านลงไว้จะถามว่าหลวงพ่ออะไรลงไว้ให้ก็ท่านก็ไม่อยู่ให้ถามแล้วนะครับท่านไปวันแล้วครับท่านขึ้นสวรรค์ไปแล้วเหลือไว้แต่ความเก่าความขังไว้ให้ดูให้ใช้พุทธคุณกันต่อครับนี่ครับของทนสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวอีกชิ้นนึงนะครับส่วนมากถ้าเป็นของเคจิสมัยก่อนพวกเกี้ยวเสือพวกเกี้ยวหมูตันเนี่ยก็จะมากจับแกะเป็นพวกรูปเสือรูปสิงต่างๆนะครับแต่ชิ้นนี้คือไม่ได้แกะนี่ครับรอยจานตกเก่าเดิมๆนะครับนี่ครับนี่ครับจานที่นั่งส่งก็อยากจะทราบว่าหลวงพ่อท่านใดนะครับเมตตาลุงอาคาราไว้ให้นะครับนี่ครับความเก่าเก่าครับความลานของเที่ยวนี่ครับความลานเก่าจริงนะครับเขี้ยวหมูตันเนี่ยผมก็เคยได้ยินประสบการณ์นะครับเหมือนจะมีพานล่าทางภาคเหนือนะครับแต่เป็นพานล่าที่ขึ้นเขาอยู่นะครับเจอหมูป่าน่าจะเขี้ยวตันแหละครับยืนกินเล็มหญ้าเล็มอะไรอยู่กลางแจ้งเลยครับ
ปืน4-5 กระบอกลุมยิงนะครับมันไม่แบบมันไม่สะท้านสะเทือนไม่พอมันสลัดขนใส่ด้วยนะครับคือของพลศิษย์พวกนี้เป็นที่ฮือฮากันมากครับของชาวบ้านในละแวกนั้นครับครับข้างหลังของทนสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าใช้นะครับน่าหามาติดตัวนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมขอจบตัวนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วมาดูคลิปหน้าผมจะพาไปส่องพระอะไรกันขอบคุณครับสวัสดีครับ